เข้าเรื่องนี้ก่อนเรื่องแรกก็คือเรื่องของ60 days challenge คุณผู้ชมเราให้หลายๆคนเนี่ยลองลดน้ำหนักกับเรานะครับภายใน60วันและล่าสุดก็คือหนูแหม่มกับบ๊อบบี้นั่นเองเมื่อไม่นานมานี้เราให้เชฟประจำโครงการของเราเชฟเอฟเนี่ยพาพี่หนูแหม่มและบ๊อบบี้ไปช็อปซื้ออาหารสำเร็จรูปแต่ไม่ได้ช็อปแบบธรรมดาก็คือให้ทั้งคู่เนี่ยลองเลือกเลยว่าอาหารสำเร็จรูปประเภทแบบไหนกินแล้วจะไม่อ้วนหรือกินแล้วสุขภาพดีให้เขาลองหยิบดูและเชฟเอฟเนี่ยก็จะมีถือธงว่าได้หรือไม่ได้อันไหนกินได้อันไหนกินไม่ได้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมลองดูไปด้วยดีกว่าอย่างน้อยจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณนะครับในเช้าวันนี้เกี่ยวกับเรื่องการเลือกอาหารที่ดี60 days challenge ชมครับเชฟเอฟสวัสดีค่ะเชฟเอฟสวัสดีครับบ๊อบมาอีกรอบนึงจากครั้งที่แล้วนี่มาเลือกดูแล้วว่าอะไรซื้อได้ซื้อไม่ได้ที่กลับไปทำที่บ้านให้ความรู้ไปแล้วถ้าอย่างนั้นวันนี้เราเอาแนวไหนดีคะเชฟคะก็วันนี้ครับเราจะมาเข้ามิชชั่นเลยครับก็คือผมจะมีเวลาให้พี่หนูแหม่มกับพี่บ๊อบบี้เนี่ย15นาทีที่จะออกไปเลือกซื้อของกันในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าร้านสะดวกซื้อต่างก็เดี๋ยวให้แยกกันไปซื้อเอาแบบที่เรียนรู้จากเชฟแล้วใช่ไหมซื้อเผื่อไว้ในกรณีที่เราต้องออกไปข้างนอกควรจะหากินอะไรพร้อมแล้วไปกันเลยครับเก่งเชฟเป็นทอดถั่วเวลาซื้อต้องไม่มีเกลือมีแอลเคเนตินด้วยเสียได้เขาไม่ออกอันใหญ่มาไม่งั้นเราจะซื้อเป็นอันใหญ่ไปกินกับนมนะกินกับนมใช่ป่ะกินกับนมน้ำขวดหนึ่งจบสิบห้านาทีค่ะเชฟขาดีเลยมีธงมาด้วยเหรอฮะใช่ครับวันนี้มีธงมาด้วยฮะตกลงเป็นอาจารย์รักหรือเป็นอาจารย์เอฟฮะเป็นอาจารย์เอฟเนี่ยแหละอาจารย์เอฟนะฮะมาพี่บ๊อบบี้เอาของพี่บ๊อบบี้มาอย่าเบาๆเลยนะมาดูกันว่าของพี่บ๊อบบี้ได้มากี่อย่างแล้วก็อันไหนที่เดี๋ยวผมทานได้เดี๋ยวผมทานไม่ได้เดี๋ยวผมเริ่มเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยอันนี้เป็น Japanese tuna salad อันนี้นี่ผมบอกเลยว่าดีมากก็แนะนำเลยครับว่าทานได้ครับผมสุดยอดมากเลยอีลาจอดเอฟแต่ละอย่างนะฮะจริงแล้วก็เป็นอาหารที่ค่อนข้างดีต่อสุขภาพแล้วก็คลีนเลยครับแบบไทยๆแบบไทยๆด้วยน้ำพริกจิ้มผักใช่ครับผมแล้วก็เป็นเครื่องจิ้มมีผักต้มนั้นด้วยเหรอสำเร็จเหรอก็อยากจะบอกเลยครับว่าอันนี้ทานได้ไม่ได้ทั้งหมดในมื้อเดียวครับไม่ได้ทั้งหมดแต่หมายถึงว่าโดยรวมถ้าเป็นอาหารที่ ready to eat ผมขอบอกว่าไก่ชุบแป้งทอดอันนี้ไม่ต้องบอกเลยนี่ฟันเลยก็เมื่อนี้ก็ขอฟันของคาร์โบไดร์กินได้จริงๆแล้วเวลาทานอาหารลดน้ำหนักเนี่ยจริงๆทานได้ทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าเราควรจะรู้ว่าสัดส่วนในแต่ละวันหรือแต่ละมื้อที่เราทานเข้าไปเนี่ยมากน้อยขนาดไหนเพื่อจะได้เพียงพอต่อร่างกายไม่ได้หมายความว่าต้องสวาปามให้หมดภายใน1มื้อใช่ครับแบบพอร์ชั่นนี้ไม่ได้นะคะต้องหั่นออกครึ่งนึงหรือถ้ายังเยอะอยู่ก็ต้องแบ่ง3เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันมีปริมาณที่พอดีหวังว่าหลายๆคนเมื่อเห็นแล้วก็คงจะไม่มีข้ออ้างเพราะอะไรรู้มั้ยที่ทำให้ดูแบบนี้เรามีข้ออ้างกันเยอะเรามักจะมีข้ออ้างว่าฉันทำงานอาหารที่ออฟฟิศมันต้องกินอาหารตากอาหารถาดอาหารที่ละริมถนนมันทำให้ผมอ้วนเพราะว่าผมต้องไปกินตลอดเลยมันมีแค่เจ้าเดียวใช่อ้าวขอบคุณเชฟเอฟมากเลยขอบคุณค่ะที่ให้ความรู้อาจารย์เอฟครับ
นี่มันดูรายการคู่เลิฟตลอดทัวร์เลยนะไม่ประโยชน์เนี่ยชอบสั่งเนียงพี่บ๊อบบี้อ่ะทำไมผมอ้วนน่ะตลอดเลยน่ารักจังเลยอ่ะเขาใจดีมากเลยนะเขาซื้อมาฝากผมด้วยนะอะไรอ่ะเป็นของที่ประโยชน์แต่เราไม่ให้ดูเพราะว่ามีประโยชน์จริงขอแอบดูหน่อยดีนี่มาล่ะคือคนส่วนใหญ่เนี่ยบางทีเนี่ยชอบทานของที่มีประโยชน์นี่แล้วคิดว่าอร่อยแต่เนี่ยของที่เขามาให้เนี่ยคือมีประโยชน์ไม่อ้วนเลยนะครับผมพวกโยเกิร์ตพวกอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าคุณจะอ้วนไปกว่านี้ใช่ไหมคุณผู้ชมมันมีอยู่3อย่างที่คุณจะต้องระมัดระวังถ้าว่าคุณจะทานอะไรก็ตามอย่างแรกก็คือหวานครับนะอย่างที่2คือมันอย่างที่3คือเค็มมันง่ายๆแค่นี้เองเค็มทำไมอ่ะเค็มเนี่ยมันมีโซเดียมมันพองตัวมันพองตัวมันบวมอะอย่างเช่นถั่วอย่างเงี้ยเวลาคุณกินอ้อถั่วมันคงไม่อ้วนแต่ถั่วที่มันผสมเกลือเกลือนี่ผมขอบอกเลยนะในฐานะที่ลดมา2ปีแล้วตัวโคตรอ้วนเลยคุณผู้ชมเกลือเนี่ยถ้าคุณปรุงใส่อาหารอย่างเช้านี้คุณกินอาหารแล้วคุณใส่เกลือลงไปหรือว่าผัดกะเพราอะไรก็ตามที่คุณใส่เกลือคุณอ้วนแน่นอนหลายคนอาจจะไม่รู้ผมบอกเลยว่าหวานมันคือทอดนะมันคือทอดแล้วก็เค็มคือเกลือ3อย่างนี้หลีกเลี่ยงเมื่อกี้นี้เชฟเอฟเขาแนะนำด้วยนะครับคุณผู้ชมแต่ไม่ได้ออกอากาศก็คือ4อนะครับ4อในการลดน้ำหนักอแรกก็คืออาหารนะทานให้ครบ5หมู่ทุกครั้งที่คุณกินมื้อหนึ่งเนี่ยดูจานของคุณถ้ามันครบ5หมู่คุณโอเคมากครับโอเคมากนะครับ2ก็คือเรื่องของการอ่านคุณจะต้องอ่านฉลากหาข้อมูลให้เสร็จสรรพไม่ใช่ว่าอาหารที่คุณกำลังหยิบอยู่นี่โอ้โหไขมัน 100% ก็หยิบลงไปแฟตประมาณ150กรัมอย่างสมัยก่อนแจ็คก็คงหยิบเลยโอ้แน่นอนครับแน่นอนเลือกแฟตเยอะก่อนเลยอย่างที่3อย่าอดฟังให้ดีนะครับคุณผู้ชมอย่าอดโดยเฉพาะมื้อเช้าบางคนบอกว่าตื่นมากาแฟแก้วเดียวพอไม่มีปัญหานั่นน่ะตัวอ้วนเลยเพราะอะไรครับกาแฟแก้วเดียวตอนเช้ามันตัวต้องใช้คำว่าโคตรอ้วนเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าคุณเนี่ยไม่มีพลังงานเข้าไปในร่างกายเลยถ้าคุณตื่นมาไม่อธิบายเลยอ๋อเหรอไม่คือไม่เคยรู้ว่ากาแฟตอนเช้านี่มันทำให้อ้วนไงพิธีกรเราเก่งเก่งคนรู้เยอะไม่เคยรู้ว่าแบบกาแฟตอนเช้ากินกาแฟแล้วก็ผอมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณตื่นมาแต่เช้าปั๊บเนี่ยร่างกายมันต้องใช้พลังงานในการคิดในการเดินในการเหินมันก็เลยต้องดูดพลังงานจากร่างกายแต่ในเมื่อคุณไม่ได้กินอะไรเข้าไปมันก็เลยดูดอาหารที่มันตกค้างจากเมื่อคืนคือขยะถูกเศษขยะจากเมื่อคืนทำให้ร่างกายมันเพลียมันเบลอเข้าใจหรือยังว่าทำไมคุณกินกาแฟแก้วเดียวตอนเช้าคุณถึงเบลอเพราะคุณไม่มีสารอาหารนั่นเองก็ควรที่จะทานอาหารเข้าไปถูกต้องเช้าสำคัญอาหารเช้าสำคัญจุดถ้ากินปั๊บเนี่ยเข้าเที่ยงเข้าเย็นเนี่ยมันจะลดน้อยลงแล้วคุณจะผอมแน่นอนส่วนอสุดท้ายก็คือออกกำลังกายอันนี้ผมไม่ต้องอธิบายมากแน่นอนแล้วครับขยับขยื่นแค่นี้ก็เพียงพอต้องเอาชนะใจตัวเองมากๆกับการออกกำลังกายขอให้ทุกคนโชคดีกับการลดน้ำหนักแล้วต้องขอบอกว่าพี่หนูแหม่มพี่บ๊อบบี้น้ำหนักลงไปเยอะนะครับคุณผู้ชมเมื่อกี้ที่เห็นก็ดูเริ่มบางแล้วแต่เรายังไม่บอกว่าลดไปกี่โลปลายธันวาคมนี้ครบ60 days 60วันเอาละครับมีอึ้งครับมีอึ้งเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะก็เป็นกำลังใจให้ใครอยากจะดูแลตัวเองนะคะใครอยากที่จะผอมมีสุขภาพดีก็เอาสูตรที่วูดี้บอกไปใช้นะคะครับลดเกลือดีกว่าคลิปจบแล้วครับตอนนี้คุณสามารถที่จะกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายในวูดี้ทอล์กชาแนลครับกดเลยค่ะกดเลยอ้าวเขายังไม่นั่งมองหน้าทำไมคะทำไมไม่กดอะคะกดตรงนี้กดเลยครับเอาแจ็คเออกดดิไม่กดก็ปิดเครื่องไปเลยอ้าวไม่กดห้ามกดเดี๋ยวนี้เลยจะไปง้อเขาทำไมอะกดเดี๋ยวไปดูรายการอื่นไปเอาไม่เอากดเถอะไล่ออกเลยคนเนี้ยกดเลยค่ะกดก็ได้อ่ะกดอ่ะกด